ัสดีทุกคนครับผมชื่อมิราชสัมฤทธิ์วันนะครับใช้ไม่ต้องวิวใช้อินเทอร์เน็ตแทนเดอร์เนมว่าดีดิงนะครับก็ทวิตเตอร์ได้ปัจจุบันก็คือมีทำหน้าที่อยู่หลายอย่างแล้วก็สองอย่างในนั้นเป็นเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์แท็กอินไทยแล้วก็แอมอินไทยนะครับแล้วก็นี้ภูมิใจนำเสนอมากครับลูกสาวเพิ่งเกิดเมื่อ2วันที่แล้วนะครับเหมือนคือค่ะนะฮะแล้ว10 1นาทีผ่านไปยังได้ยังมีใครอยากถามอะไรเกี่ยวกับผมไหมครับเป็นวิธีการห่วงเวลาอย่างหนึ่งใช่ไหมลูกสาวชื่ออะไรครับลูกสาวชื่ออิงนะครับน้องอิงเด็กผู้หญิงครับยังไม่ผ่านไปใช่ไหมอ่ะแล้ววันนี้งั้นก็เกริ่นไว้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะมาพูดกันในห้องนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวเรื่องของโซเชียลหมายครับผ่านไปยังยังครับเออทีนานมากเลยนะโอเคก็ในเรื่องของโซเชียลหมายพอดีผมจำสไลด์ได้สไลด์ถัดไปเนี่ยผมก็จะพูดว่าโซเชียลหมายมันมีที่มาที่ไปอย่างไรถ้าโดยตอนแรกเนี่ยถ้ายังจำกันได้ตอนแรกเริ่มนะครับนี่มาแล้วตัวแรกเลยคือเรื่องของ favorite นะครับอย่างใน IE เนี่ยก็จะเรียก favorite ใช่ไหมครับเป็นการขั้นหน้าเว็บเพจที่เราสนใจเอาไว้นะครับในเครื่องขึ้นไปเครื่องหนึ่งส่วนใน Firefox เนี่ยเราจะใช้เรียกคำว่าbookmark ซึ่งทั้งสองอันเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ตัวเดียวกันแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอย่างนึงก็คือว่าเรา bookmark ที่เครื่องใดแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เครื่องไหนเครื่องเดียวถูกไหมครับมันก็เลยมีคอนเซ็ปต์ที่แก้ปัญหาตรงนี้เรียกว่าonline bookmark ก็คือการไปบุ๊กมาร์กอยู่ในอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะย้ายเครื่องได้พอเราย้ายไปอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยปึ๊บเราก็ยังมีบุ๊กมาร์กของเราอยู่แต่สุดท้ายเลยมันเป็นเรื่องของการแชร์กันของสังคมในที่นี้นะครับคือเรื่องของโซเชียลบุ๊กมาร์กิ้งคือเราไปบุ๊กมาร์กแล้วเอ้ยคนดีนะเพื่อนมาบุ๊กมาร์กด้วยเราก็แชร์กันอยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้ของคนที่มีความสนใจเดียวกันมีเรื่องของการโหวตกันเกิดขึ้นทำให้รู้ว่าเว็บเพจหน้าไหนบุ๊กมาร์กหน้าไหนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของคอมเมนต์มีอะไรก็แล้วแต่ครับโอเคไฟล์ถัดมาก็เลยเป็นที่มาว่าในต่างประเทศเนี่ยเรามีบุ๊กแมกที่น่าสนใจอยู่หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในที่นี้ผมยกตัวอย่างมาบางตัวอย่างเช่น dig.com นะครับล่าสุดก่อน dig.com มี delicious นะครับstumble upon.com แล้วตัวนี้reddit.com ferไม่รู้อ่านออกเสียงถูกป่ะ Bird.net นะครับแล้วก็ binglist.com ซึ่งฟีเจอร์ต่างๆของเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยมันเป็นโซเชียลบุ๊กมาร์กแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆยกตัวอย่างนะครับผมเปรียบเทียบ2ตัวอย่าง binglist.com เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่เราอยากจะโปรโมทหน้าเว็บเพจอยากจะดันให้ดังยังไงก็ไปบอกเพื่อนๆมาช่วยกันดิ๊กยกมือโหวตนะครับมันก็จะทำให้คนเห็นว่าเฮ้ยเว็บเพจหน้านี้เนี่ยมันน่าสนใจนะส่วน delicious นะครับอันนี้แตกต่างกันผมจะใช้ delicious ในลักษณะที่เป็นการบุ๊กมาร์กแล้วก็เก็บไว้ดูเองโอ้โหต่อไปแล้วทำไมต้องบุ๊กมาร์กนะครับหลักๆเลยเนี่ยมันก็คือเรื่องของการดึงทราฟฟิกเข้ามานะครับทราฟฟิกในที่นี้เนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือสำหรับผู้ชมทั่วไปสำหรับผู้ที่เป็นไม่ใช่เจ้าของเว็บว่าอย่างนั้นเถอะมันก็จะมีเรื่องของ participation คือการมีส่วนร่วมในตัวโซเชียลบุ๊กมาร์กเพื่อให้เกิดเนื้อหาของโซเชียลบุ๊กมาร์กแล้วอย่างนึงคือเรื่องของ filtering ก็คือการคัดกรองเนื้อหาโดยคนในชุมชนนั้นๆนะครับถัดมาในส่วนของเจ้าของเว็บไซต์มันจะได้ประโยชน์อยู่2อย่างตรงนี้นะครับที่ผมยกมาเป็นเรื่องของ SEO Search Engine Optimization ตรงนี้มันจะมีอยู่2เรื่องคือเรื่องของ do follow กับ no follow do follow คือการที่บางเว็บไซต์ต้องอนุญาตให้ตัวบอทเนี่ยครับมันสามารถที่จะติดตามไปได้เพราะฉะนั้นการที่เว็บไซต์โซเชียลบุ๊กมาร์กไหนที่เป็นดูฟอลโล่เนี่ยมันก็จะทำให้ค่าอะไรครับเพจแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่วนรีไดเรกรีไดเรกคือการย้ายไปยังเรียกว่าไงข้ามไปยังเว็บนั้นเลยนะครับโอเคกระตุ้นเล็กๆน้อยๆแล้วโดยตัวแรกที่ผมจะพูดเนี่ยวันนี้ผมพูด2ตัวตัวแรกก็คือตัวแท็กอินไทยนะครับ tng.an.th มันจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างเดี๋ยวนะต่อไปจะบอกแต่โดยคร่าวๆเนี่ยตัวแท็กอินไทยผมเริ่มต้นในการที่เป็นsocial directory นะครับเป็นการรวบรวม directory ของเว็บไซต์โดยโซเชียลแหละโดยคนโดยสังคมแล้วมันก็นานมาก และในตัวแท็กอินไทยที่เป็นโซเชียลไดเรกทอรี่ตรงนี้เนี่ยตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่ซึ่ง
ฟีเจอร์ถัดไปที่จะเพิ่มนะครับที่จะเห็นในเดือนมีนาคิดว่ามีนาน่าจะเสร็จก็จะมีเรื่องของโซเชียลบุ๊คมาร์กที่เกิดมาในตอนต้นๆนะครับแล้วก็แท็กไทยตอนนี้ก็ยังเป็นดูฟอลโล่นะครับก็คือเอาเว็บไซต์เข้ามาเพิ่มแล้วก็มันจะมีบอทสามารถจะตามไปได้โอเคอ่ะมาละพูดเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเป็นโซเชียลเว็บดีเรคทอรี่ใช้งานได้ฟรีครับโดยตรงนี้แท็กไทยก็คือทำไมถึงเป็นแท็กคิดว่าทุกคนในที่นี้รู้จักคำว่าแท็กนะครับเป็นคำหลักเพื่อที่จะ define อะไรสักอย่างนะครับก็คือในเว็บของ Tag Insight เนี่ยคอนเซ็ปต์มันมีอยู่ว่าถ้าเราเป็นเจ้าของเว็บไซต์เรารู้ว่าเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับอะไรเราสามารถที่จะแบ่งแท็กของเว็บไซต์ของเราเองได้นะครับโอเคสำหรับส่วนที่สองแล้วก็อันนี้เป็นการโปรโมทเว็บไซต์อย่างหนึ่งสมมติว่าคุณอยากมีเว็บไซต์เราอยากจะให้เราโปรโมทนะครับก็ผมก็มีบริการตัวหนึ่งที่เรียกว่า Pay per Post ก็คือบอกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมีกองบรรณาธิการเข้าไปสอบถามคุณเกี่ยวกับว่าเว็บไซต์คุณมีอะไรหรือว่าไม่จำเป็นต้องเว็บไซต์นะอาจจะเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือแนะนำตัวบริษัทโอเคและสุดท้ายหัวข้อที่น่าสนใจในเว็บไซต์ของไทยก็คือแท็กเว็บโดนในที่นี้นะครับมีคนโดนแท็กมาแล้วนะครับอย่าง Channel Peak ใช่ไหมครับ Channel Peak โอเคแท็กเว็บโดนเป็นคอลัมน์หนึ่งของแท็กอินไทยที่มีคนอ่านเยอะที่สุดเพราะมันเป็นคอลัมน์เดียวที่ขึ้นไหวเยอะโอเคสำหรับตัวแท็กเว็บโดนเนี่ยนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ที่เราไปแท็กมาแล้วก็คือเราจะไปคุยกับเว็บมาสเตอร์ว่ามันเว็บไซต์ของคุณคืออะไรมีที่มาที่ไปยังไงทำไมน่าสนใจยังไงชานอลฟีอยู่ไหนอยู่นี่ครับอยู่นี่มีแซกเนเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกจะทำมาปี2ปีแล้วครับตรงนี้ก็ประมาณอยู่ผมจำไม่ได้กี่สิบคนสักอย่างนะครับมีใครน่าสนใจบ้างวันนี้ผมชอบน้องนโมนะครับคุณพ่อชิดกับน้องนโมเขาทำปอบให้กับลูกเขาครับแล้วเราไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าก็เขียนเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกเป็นยังไงวันนี้บักแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่คอยติดตามดูน้องนโมว่าเพิ่งโตมาเอ๊ะตอนนี้น่ารักขนาดไหนแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะจบตัวแท็กอินไทยสไลด์ถัดไปจะเป็นการ์ตูนอีกอันนึงครับสำหรับตัวเว็บที่2ของผมนะครับเสื้อที่ใส่วันนี้แอมอินไทยนะครับ iam.an.th ไอ้เนี่ยโซเชียลบุ๊คมาร์กของจริงตอนนี้ที่มีอยู่คือด้วยตัวคอร์ไอจินของมันเนี่ยจะโดนผลักดันโดยคอมมูนิตี้โดยโซเชียลตัวนี้เป็นโซเชียลบุ๊คมาร์กที่สเปซิฟิกเฉพาะว่ามีอีเวนต์อะไรที่น่าสนใจบ้างในประเทศไทยนะครับก็คือเราไปเจออีเวนต์อะไรที่น่าสนใจเราเอาเข้ามาใส่ในตัวแอมินไทยปึ้งมีคนช่วยกันโหวตแล้วที่สำคัญไม่สำคัญเท่าไหร่นะแต่มันน่ารักก็คือว่าถ้ากดแล้วมันยกมือขึ้นครับเว็บไซต์เลยชื่อแอมินไทยใครไปยกมือขึ้นนะครับแล้วก็น่าสนใจเป็นฟีเจอร์โอเคสำหรับแอมินไทยเนี่ยนอกจากตัวโซเชียลบุ๊คมาร์กเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญอีกหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีใช่ไหมครับนะครับโอเคมีโซเชียลบุ๊คมาร์กใช้ได้ฟรีนะครับแล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตทีวีที่สรุปอีเวนต์ทุก2สัปดาห์ตอนนี้เป็นไลฟ์บักอยู่ก็คือจะเป็นรายการทอล์คโชว์มาคุยเกี่ยวว่าเฮ้ยมันอีเวนต์นี้มีอะไรที่น่าสนใจในตัวอีเวนต์มันสำคัญยังไงนะครับโดยตอนนี้จะมีอยู่2ทีมนะครับก็มีทีมผมมีเดดิ้งแล้วก็มีอีกทีมนึงคือป๋องป๊าจะมาคุยอยู่แบบอีเวนต์ท่องเที่ยวในประเทศไทยโอเคฟีเจอร์ถัดไปของแอมไทยจะมีเรื่องของการแมชอัพกับ Google Map นะครับตรงนี้ก็คือสัปตอนที่จะเข้ามาบุ๊คมาร์กเนี่ยมันสามารถใส่ได้ว่าพิกัดของอีเวนต์ตรงนั้นเนี่ยอีเวนต์ที่จะจัดขึ้นเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแต่จะบอกว่ามันยังไม่พอดียังต้องพัฒนาต่อไปและหัวข้อสุดท้ายตรงนี้ก็คือว่าแอมไทยคุณจะเสนอนะครับมันมีการนำเสนอหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Twitter หรืออับดุลใช่ไหมครับอับดุลนะครับผมสามารถเล่นได้ทุกคนในห้องสุดท้ายก็ปัจจุบันนะครับถ้าในตัวแท็กอินไทยเนี่ยยังไม่ได้สามารถสมัครสมาชิกอะไรแต่ว่าเดือนมีนานี่แหละเดี๋ยวคงเสร็จแล้วแล้วก็มันจะสามารถใช้ตัว user account ร่วมกันได้ระหว่างแอมไทยกับแข่งไทยนะครับดังนั้นไปสมัครนะครับถ้าสนใจโอเคครับก็ของผมแค่นี้ครับขอบคุณนะครับ